ไม่บอกก็รู้ว่ากำลังตื่นเต้นแบบสุดๆสำหรับนักแสดงสาวหน้าหวานนายขีดชนุตราสุขสันต์ว่าที่เจ้าสาวของพระเอกหนุ่มรุ่นพี่เคนลี่ธนภัทรเพราะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวันที่10ตุลาคมซึ่งเป็นวันวิวาห์ของทั้งคู่แล้วซึ่งงานนี้นอกจากเคนลี่กับน้องนายจะต้องช่วยกันเตรียมงานอย่างหนักแถมยังต้องเดินสายเชิญแขกคนสำคัญและต้อนรับญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทั้งคู่เลยก็คือการเตรียมเรือนหอของคู่บ่าวสาวซึ่งเป็นสถานที่สำหรับใช้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวหลังเข้าพิธีวิวาห์โดยล่าสุดทางด้านของนายชนุตราว่าที่เจ้าสาวคนสวยก็ได้ถือโอกาสดีถ่ายคลิปวิดีโอเปิดพื้นที่บางส่วนของเรือนหอให้แฟนๆได้ส่องกันแบบเต็มตาซึ่งคลิปดังกล่าวได้เผยให้เห็นมุมห้องนอนใหญ่ในสไตล์เรียบหรูที่กำลังอยู่ในช่วงตกแต่งก่อนจะพาแฟนๆย้ายไปส่องกันต่อในห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ที่มีทั้งตู้และชั้นใส่ของแบบบีอินแถมยังติดวอลเปเปอร์กากเพชรฟรุ้งฟริ้งในสไตล์ที่เธอชอบอีกด้วยสำหรับงานวิวาห์ของเคนลี่และน้องนายในวันที่10ตุลาคมนี้ฝ่ายชายได้เผยว่าจะเป็นการจัดงานพิธีไทยซึ่งมีเพียงญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายและเพื่อนพ้องคนสนิทเดินทางมาร่วมงานเท่านั้นส่วนงานฉลองมงคลสมรสเจ้าตัวตั้งใจไว้ว่าจะจัดขึ้นในช่วงต้นปีหน้า